กหน่อยได้ไหมถ้ามองว่าฉันคนเอ้าคุณดีนเฮ้ยคุณดีนไปทำอะไรมาคะเนี่ยไหนป้าดูก่อนเจ็บไหมคะไม่เป็นไรครับไปซ้อมบาสมานะฮะบาสแพ้แต่คนไม่แพ้มันก็อย่างนี้แหละอย่าไปบอกในหัวกับแม่ล่ะค่ะค่ะแต่ต้องให้ป้าดูก่อนจะได้ใส่ยาป้าบอกไม่เป็นไรนะต้องให้จิตไปต่อป้าบัวหน้าสิคะป้าบัวงานเข้าแล้วคุณลุงน่ะจะยกห้องชุดเสื้อตัวให้ใครฉันถามว่าในหัวจะยกห้องให้กับใครก็ถึงยังไงคุณลุงก็ไม่ได้ใช้ห้องข้างบนอยู่แล้วนี่คะคุณลุงน่ะเขาย้ายเรามาข้างล่างตั้งนานแล้วในหัวจะยกห้องให้กับไอ้นั่นใช่ไหมฉันจะไปคุยกับพ่อให้รู้เรื่องพี่ดินสารลูกพี่ดินยังจะไปฟัดกับใครมานะคะแล้วถ้าในหัวถามขึ้นมาพี่ดินจะตอบว่าไงคะแล้วนี่เธอยุ่งอะไรด้วยฮะพี่ดินไปทำอะไรมาคะหวังว่าคงไม่นำความร้อนอกร้อนใจมาให้พ่อแม่ของตัวเองเพิ่มขึ้นหรอกนะคะบ้าคุณดินขอบคุณครับคุณคะเป็นยังไงบ้างเจ็บมากไหมคะไม่เป็นไรแล้วครับผมว่าคุณไปนั่งพักผ่อนแล้วก็รอดูอาการก่อนดีกว่านะเผื่อว่าจะมีอาการปวดหัวนะผมไม่เป็นไรจริงๆครับครับผมว่านะครับผมว่าเราน่าจะรีบแจ้งความนะครับคุณจำหน้าคนร้ายได้หรือเปล่าครับเป็นคนรู้จักหรือเปล่าคุณจะแจ้งความไหมครับถ้าคุณไม่แจ้งอ่ะเดี๋ยวผมแจ้งเองเพราะผมว่าถูกทำลายร่างกายแต่ถ้าคุณจะช่วยเป็นพยานให้อ่ะก็ดีนะครับเอาอย่างนี้แล้วกันนะคะเดี๋ยวฉันจะจ่ายค่าเสียเวลากับค่าทำขวัญให้กับคุณ 6,000 พอไหมคะหรือว่าอยากจะได้มากกว่านี้แต่ขออย่างเดียวอ่ะคุณอย่าแจ้งความทำไมล่ะครับทำไมน่ะเหรอครับเพราะคนคนนี้คือมิสเตอร์ปีเตอร์โจคุณปีเตอร์กับคุณเทเรซ่าเนี่ยเป็นแขก VIP ของผมเองพวกเราเป็นนักธุรกิจมีชื่อเสียงอะคุณเราไม่ชอบตกเป็นข่าวโดยเฉพาะตำรวจเนี่ยเราไม่ชอบให้เขามาซักไซ้อะไรเราเอ๊ะผมนึกว่ามีแต่ผู้ร้ายนะครับที่ไม่อยากเจอตำรวจอะอ้าวไอ้นี่นี่มันพูดจาหาเรื่องนะครับรับไปเถอะค่ะ 6,000 คงน้อยไป 8,000 แล้วกันนะคะอย่าให้มีปัญหากันเลยคุณคงไม่ใช่แขกของโรงแรมใช่ไหมคะแล้วคุณอยู่ที่ไหนล่ะเดี๋ยวเราจะได้ไปส่งทำไมมองอย่างนี้ล่ะคะหรือว่า 8,000 นี่น้อยไปอยากได้เป็นหมื่นผมไม่ต้องการเงินหรอกครับคุณเอาคืนไปเถอะครับมาดามคะคุณทิงชัยคะคือคุณคนนี้เป็นผู้มีพระคุณต่อเทเรซ่าเดี๋ยวเทเรซ่ากับแดดดี้จะเทคแคร์เขาเองค่ะแล้วจะอธิบายทุกอย่างให้เขาเข้าใจนะคะใช่ไหมคะแดดดี้นั่นน่ะสิเอาเป็นว่าผมรับผิดชอบเรื่องของคุณคนนี้จะได้ไม่ต้องลำบากพวกคุณงั้นผมขอเชิญคุณเป็นแขกของผมเชิญทางนี้ฮะเดี๋ยวผมไปส่งไม่ได้นะถ้ามันเกิดบ้าจี้ไปแจ้งความขึ้นมาเรื่องมันอาจจะย้อนมาโดนพวกเราได้นะแม่ที่อย่างนี้แหละกลัวที่เอามือปืนไปถล่มหัวคนไม่รู้จักกลัวแต่มันฆ่าพ่อเจ็บเสียงทั้งสิชั่วนี่ก็ชั่วจริงๆไอ้มีหัวเนี่ยมันต้องให้คนมาจัดการกับหนูเทเรซ่าเป็นการแก้แค้นแน่ๆแกทั้งเหนียวไม่รู้มันห้อยผ้าอะไรผมว่าคุณหน้าตาซีดๆเนี่ยนะงั้นเดี๋ยวผมไปส่งที่ที่คุณพักแล้วคืนนี้คุณรีบนอนแล้วพรุ่งนี้อ่ะผมกับเทเรซ่าจะไปเยี่ยมคุณค
คุณบอกที่ที่คุณพักมาเลยนะไม่ต้องเกรงใจอยู่ที่ไหนเดี๋ยวผมไปส่งขอบคุณมากนะครับแต่ไม่เป็นไรครับผมกลับเองได้งั้นผมลาก่อนนะครับสวัสดีครับเฮ้ยทางนี้อันดาอ้าวหรือเป็นอะไรมากปะเนี่ยเออหูแตกเย็บกี่เข็มเนี่ยตกลงคนร้ายมันหนีไปได้ใช่ไหมวันนี้พี่มาได้ไงแล้วนี่รู้เรื่องได้ไงครับโอ้ทำไมจะไม่รู้อ่ะเพราะฉันเนี่ยแอบไปฟังว่าของรอพอที่โรงแรมมันนั่นแหละตอนแรกก็ไม่รู้ว่าแกเนี่ยเป็นคนไปจับคนร้ายทางโรงแรมยังมีบอกอีกนะว่าจะเก็บเรื่องนี้เป็นความลับเพราะกลัวแขก VIP อ่ะจะเสียหายแล้วไหนวะแขก VIP ไหนนะนั่นเพื่อนผมมาแล้วครับงั้นผมกลับก่อนนะครับสวัสดีครับคุณปีเตอร์ครับคุณเทเลซ่านี่เพื่อนๆผมครับนี่คุณปีเตอร์นี่คุณเทเลซ่าลูกสาวสวัสดีครับคุณเทเลซ่านี่เป็นผู้เสียหายซึ่งผมก็ไปเจอเขาพอดีก็เลยจะไปช่วยจับโจรจับไม่ได้พี่โดนตีหัวซะก่อนแต่เราก็ยังต้องขอบคุณเพื่อนของคุณมากๆนะครับจริงๆเนี่ยเขาเป็นคนละเมืองดีมากๆเลยแต่ผมก็หวังว่าคุณคงจะเข้าใจนะว่ามันเป็นความขัดแย้งทางธุรกิจพวกเราไม่อยากให้มีข่าวอื้อฉาวออกไปเพราะมันอาจจะมีผลเสียกับชื่อเสียงของทางบริษัทได้ใช่ค่ะแล้วก็สำหรับความเดือดร้อนการบาดเจ็บแล้วก็เสียเวลาเนี่ยพวกเรายินดีจ่ายค่าเสียหายแล้วก็ตอบแทนใจให้กับคุณจ้างเพื่อนของพวกคุณนะคะเอาอย่างนี้แล้วกันค่ะนี่เป็นนามบัตรของฉันถ้าคุณจ้างนึกออกเมื่อไหร่ว่าจะเรียกเงินเท่าไหร่โทรหาฉันได้ตลอดเวลาทุกอย่างตกลงกันได้ค่ะคุณนายเก็บนามบัตรไปเถอะครับผมไม่ต้องการอะไรไม่ต้องเป็นห่วงนะครับผมไม่แจ้งความก็ได้ผมลานะครับเฮ้ยแต่ว่าอะไรเหนื่อยปวดหัวเพลียง่วงกลับบ้านเถอะแต่ว่าผมกลับก่อนนะครับไปเร็วแผลก่อนสิว้าซาเชื้อด้วยโอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บพอไม่ไหวแล้วโอ้ยโอ้เดี๋ยวกินข้าวแล้วกินยาแก้อักเสบด้วยนะดูสิแผลมันเขียวๆช้ำๆเหมือนจะเน่าอ่ะไอ้หน้ามันเบี้ยวไปข้างนึงแล้วเนี่ยเออว่ะหน้าเบี้ยวจริงนะเนี่ยตอนนี้แกโคตรขี้เหลวมากเลยเนี่ยขี้เหลวไม่นั่งใกล้กับขี้เหลวเออขี้เหลวขี้เหลวขี้เหลวนี่พวกแกเคยเดินเดินอยู่ดีๆแล้วหน้าทิ่มดีดูไม่ทราบสาเหตุไหมไม่เคยครับที่จ้าง
แหมพี่คนเก่งพี่นักเลงพี่รูปหล่อพี่พระเอกที่ตอนนี้ได้เจอกับนางเอกแสนสวยแต่ปัญหาก็คือมีไม้กันหมาดุนใหญ่ขวางอยู่เราไม่อยากให้ข่าวนี้แพร่พายออกไปเพราะอาจจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ของบริษัทของเราได้ข้าวใหญ่มาไปจุ๊กไอ้คนพวกเนี้ยนะชอบดูถูกคนอื่นอยากจะทำแบบเนี้ยกูเลี้ยงเรียกว่ายกตนข่มท่านกูสอนให้พวกเราทำเฮ้ยอย่าไปยอมมันเว้ยตอนนี้แกไม่ใช่คนธรรมดาแล้วนะเว้ยแกเป็นใครลูกชายนักธุรกิจใหญ่เฮ้ยเผลอๆใหญ่กว่ามันอีกนะเว้ยเฮ้ยจีบคุณทีละซากแข่งกับมันเลยดีกว่าท่าทางคุณศิริเจ้าเขาปื้มแกอยู่นะเว้ยจริงวะวะเฮ้ยไรสาระน่ะเฮ้ยนี่พวกแกอย่าไปบอกคนที่ศาลเจ้านะว่าฉันเจ็บตัวนี่แค่ใครปากโป้งไงโดนนะไม่มีใครเขาบอกหรอกเดี๋ยวพวกคนแก่พวกนั้นน่ะก็เป็นห่วงแกตายอ่ะไม่รู้ว่าพวกคนที่บ้านคุณนายดาราการเนี่ยเขาจะเป็นไงบ้างเนี่ยจะดีหรือไรวะเฮ้ยอย่างน้อยอ่ะคุณมาเช้าเป็นคนดีนะเว้ยดูท่าทางว่าเอ็นดูแกหรอเชื่อดิเผลอๆแกไปใช้ชีวิตใหม่อยู่ที่นู่นน่ะแกจะลืมกลับบ้านเราเลยก็ได้อะไรของเขานะปิดเครื่องตลอดเลยเราโทรมาเรื่องอะไรก็ไม่รู้พี่จ้างนะพี่จ้างอะไรนะลูกว่าอะไรนะเปล่าค่ะนึกว่าบ่นอะไรพ่ออีกอะไรจ้างพ่อควรจะจ้างใครเพิ่มงั้นเหรอไม่ใช่ค่ะพ่อหนูพูดคนเดียวเดี๋ยวออกไปซื้อของกันดีกว่าเนาะตู้เย็นบ้านเราว่างใช่ได้ค่ะเดี๋ยวไปหยิบกระเป๋าก่อนใครมาอีกเนี่ยวันนี้วันหยุดเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันนะดวงขออนุญาตนะครับนายเด่นก็คุยกันเองแล้วกันครับตามสบายนะครับดวงเดี๋ยวเราไปหาอะไรไม่ไปหรอกค่ะฉันไม่ว่างไปกับผมเถอะนะผมอยากจะไปให้พ้นพ้นน่ะไม่อยากอยู่บ้านเบื่อคุณดินคุณควรจัดการเรื่องกลับไปเรียนนะจะได้มีอะไรทำเนี่ยไม่ใช่ว่างๆไปเป็นวันมันทำให้คุณน่ะยิ่งฝุ่งซ่านถ้าคุณไม่อยากให้ผมว่างเนี่ยคุณก็สอนงานผมสิสอนผมให้รู้งานเท่าไหร่กับคุณก็ยังดีพอจะได้เห็นว่าผมรู้งานและเป็นงานไม่แพ้คนอื่นเขาทำไมคุณถึงดื้ออย่างนี้นะคุณดินถ้าอยากให้ในหัวสบายใจหมดห่วงคุณก็แค่ทำตามที่ท่านต้องการคนเราอยากให้พ่อแม่รักอ่ะทำได้ง่ายนิดเดียวนะคะมีปัญหาอะไรแน่ๆเลยนะคะนี่ป่านนี้ยังไม่เปิดโทรศัพท์อีกอ่ะทางศาลเจ้าต้องรู้แน่เลยค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นนี่อย่าวุ่นวายไปนักเลยได้ไหมดาราการถ้าเกิดว่ามีปัญหาอะไรขึ้นมาจริงๆเนี่ยทางศาลเจ้าเขาก็เจ้าต้องรีบติดต่อมาทันทีคนพวกนั้นเขาน่าจะดีใจแล้วก็ตื่นเต้นที่เด็กจ้างเนี่ยได้มาอยู่กับเธอพอๆกับที่เธอตื่นเต้นอยู่ตอนนี้นั่นแหละ
แต่มันน่าจะมีอะไรนะคะในหัวไม่อย่างนั้นนะทางนั้นก็ต้องโทรมาเช็คแล้วนะคะว่าจ้างถึงหรือยังเรียบร้อยดีไหมเป็นยังไงบ้างอะค่ะใครมาน่ะไม่ใช่เสียงรถพี่ดินนี่นามีรถคล้ายๆรถพวกเก็บศพมาครับในหัวพูดอะไรอย่างนั้นนี่น้องเอาก็เป็นรถพวกมูลนิธิกู้ชีพจริงๆเขามาขอพบนายหญิงอะครับหรือว่าโชคดีพี่ห่วงมากรู้ไหมโทรศัพท์ก็ติดต่อไม่ได้อ๋อโทรศัพท์เสียนิดหน่อยอะครับแล้วนี่ไปโดนอะไรมาไม่มีอะไรหรอกครับคือผมไปเล่นน้ำทะเลมานะครับแล้วพอดีกระโดดไปโดนหินนะครับคุณบัญชาคุณนายบอกว่าคุณไม่สบายมากพวกเราที่ศาลเจ้าทุกคนน่ะตกใจกันมากนะครับทุกคนน่ะฝากให้ผมมาบอกคุณว่าพวกเราอ่ะเป็นห่วงคุณมากและอยากให้คุณหายไวๆครับอย่างนั้นเหรอฝากบอกทุกคนเลยนะว่าฉันขอบใจมากอาจารย์ตรงฝ่ายผมเอามาให้คุณนะครับปลุกเสกเรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าแม่มีปฏิหาริย์มากนะครับอาจารย์ตรงอ่ะอยากให้คุณเอาไว้ป้องกันตัวครับนี่ครับสวัสดีครับผมชื่อฟ้ากระจ่างครับหรือเรียกว่าอาจารย์ก็ได้นะครับฝากนี้ฝากตัวด้วยนะครับคุณนายครับป้าผมทำกระจ่างมาฝากนะครับผมอุ่นให้แล้วนะครับเมื่อเช้าถ้าจะรับประทานเลยก็ได้นะครับนี่ครับจ้างถึงเหลือเกินจ้างดีใจจังเลยที่จ้างมาแล้วจ้างคุณดินมันไม่เวิร์กหรอกค่ะคุณจะมาเรียนรู้งานจากการอ่านเอกสารของบริษัทได้ยังไงงั้นคุณก็อธิบายผมสิอธิบายเป็นขั้นตอนตามลำดับ1 2 3 4 5เนี่ยก็เนี่ยล่ะค่ะไฟล์ลำดับที่1แต่คุณไม่มีทางเข้าใจหรอกอย่ามาดูถูกผมนะดวงที่พ่อยังให้ไอ้บื้อที่ไหนก็ไม่รู้มาเป็นผู้บริหารงานแทนได้นะไม่กี่วันมันเองก็คงต้องเรียนรู้งานแบบเร่งรัดแบบนี้เหมือนกันผมอยากรู้เหมือนกันว่าระหว่างมันกับผมเนี่ยใครจะเรียนรู้งานได้ก่อนกันคุณดินดวงว่าที่ในหัวให้คนอื่นมาทำงานตำแหน่งนี้อ่ะก็เพราะหวังดีกับคุณต่างหากหวังดีเหรอหวังดีอย่างนั้นเหรออย่างนี้มันมีแต่จะฉีกหน้าผมทำให้คนอื่นหัวเราะเยาะแล้วคิดว่าผมเป็นคนไม่เอาไหนครับแม่ดินอยู่ไหนลูกก็แถวๆนี้แหละครับดินแวะกลับมาที่บ้านแป๊บหนึ่งสิจ๊ะมาทานอาหารกลางวันกันนะจะได้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตากันทั้งครอบครัวไง
พร้อมหน้าพร้อมตาทั้งครอบครัวหมายความว่ายังไงครับก็พี่ชายของดินไงเขามาถึงแล้วนะจ๊ะมารู้จักกันหน่อยสิจ๊ะมีอะไรหรือเปล่าคะในหัวเป็นอะไรหรือเปล่าไม่มีอะไรหรอกในหัวสบายดีพอแล้วดีกว่าไม่มีลมแล้วดวงเดี๋ยวเราไปหาอะไรอร่อยๆกินกันดีกว่าแต่ดวงมีธุระกับพ่อแล้วเหรอนายเด่นนายเด่นครับครับเฮ้ยมีอะไรครับคุณดินนายเด่นกับดวงเนี่ยมีธุระอะไรกันถ้าไม่รังเกียจขอผมไปด้วยคนได้ไหมครับนึกซะว่าสงสารผมเถอะผมไม่มีที่จะไปแล้วจริงไม่เคยมีใครเข้ามารักมาสนใจก็เลยเป็นอย่างนี้ขอเธอได้โปรปิดประตูด้วยครับผมปิดประตูด้วยจ้าง